สร้างความสูญเสียให้กับประชาชนคนไทยทุกวันการแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนแสดงถึงพลังที่จะนำไปสู่สวัสดิภาพของคนไทยกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาคีที่ร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานภายใต้การอำนวยการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้พัฒนาการดำเนินการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอซึ่งเป็นหน่วยจัดการที่มีประสิทธิภาพหากดำเนินงานอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือเรียกว่าพชอ District Health Board มุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินงานผ่านกลไกการควบคุมป้องกันโรคในระดับอำเภอเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอหรือเรียกว่าสปท.อำเภอและขับเคลื่อนสู่ระดับชุมชนผ่านศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับท้องถิ่นหรือเรียกว่าสปท.อบต.ที่ประกอบไปด้วยเทศบาลอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายในชุมชนโดยมีกรอบกระบวนการดำเนินงานที่เรียกว่า DRTI District Road Traffic Injury สารพลังอำเภอสู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน DRTI เป็นกระบวนการที่ประยุกต์หลักการทำงานตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเรียกเป็นกระบวนการแบบไทยว่า5สอได้ดังนี้1 information สอสารสนเทศการจัดการข้อมูลเพื่อนำไปสู่มาตรการแก้ปัญหา2 multidisciplinary สอสหสาขาวิชาชีพร่วมกันขับเคลื่อน3 priority สอสุดเสี่ยงจัดลำดับความสำคัญของปัญหา4 community participation สอส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน5 cost effective สอสุดคุ้มเลือกมาตรการที่มีประสิทธิภาพและปรับมาเป็นกระบวนการ10ขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปออกแบบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการทำงานตลอดทั้งปีสามารถวัดผลผลิตการทำงานและประเมินผลลัพธ์ได้ดังนี้ 1. การจัดการข้อมูลการเฝ้าระวังและชี้เป้านำไปสู่การวางแผนและมาตรการแก้ปัญหาและใช้สำหรับการประเมินผลได้แก่จำนวนครั้งการเกิดเหตุการบาดเจ็บการเสียชีวิตจำแนกรายเดือนเปรียบเทียบกับปีย้อนหลังการจำแนกรายตำบลเพื่อชี้เป้าและประเมินผลตำบลเสี่ยงการจำแนกกลุ่มอายุเพื่อประเมินมาตรการต่อกลุ่มเสี่ยงการจำแนกถนนเกิดเหตุเพื่อจัดการจุดเสี่ยงและความเสี่ยง 2. การสอบสวนเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นการจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสรุปประเด็นปัญหานำเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอหรือท้องถิ่น 3. การขับเคลื่อนดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาโดยการประชุมเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ผลักดันให้เกิดมาตรการป้องกันนำไปสู่การวางแผนร่วมกันการแลกเปลี่ยนทรัพยากรงบประมาณของหน่วยงานในอำเภอโดยการอำนวยการของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอหรือท้องถิ่น 4. มีแผนงานโครงการภายใต้แผนงานของอำเภอท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดบูรณาการแผนงานร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกันในการป้องกันคนในอำเภอให้มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน 5. การขับเคลื่อนทีมระดับตำบลหมู่บ้านหน่วยงานหมายถึงการขับเคลื่อนทีมระดับตำบลหรือหน่วยงานที่มีสมาชิกมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครชุมชนเช่นอาสาสมัครกู้ชีพอพปร อสมชรบเป็นต้นร่วมกันเป็นทีมระดับตำบลในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนหรือเรียกว่า RTI Team 6. การชี้เป้าและการจัดการจุดเสี่ยงหรือความเสี่ยงโดยการนำข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสอบสวนมาวิเคราะห์สาเหตุค้นหาและกำหนดจุดเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงเช่นจุดเกิดเหตุบ่อยครั้งทางโค้งทางแยกทางร่วมหรือพฤติกรรมเสี่ยงบนถนนเช่นย้อนสอนบรรทุกเกินขับรถเร็วจอดหลายทางนำเสนอข้อมูลเพื่อชี้เป้าการแก้ไขในการประชุมทีมสหสาขาเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขทั้งเชิงกายภาพและการแก้ไขเชิงพฤติกรรม 7. การดำเนินงานมาตรการชุมชนหรือด่านชุมชนในช่วงเทศกาลหรือช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
งานประจำปีของพื้นที่โดยมีการทำประชาคมข้อตกลงธรรมนูญหมู่บ้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับทราบมาตรการการใช้เสียงตามสายการอบรมกลุ่มเสียงและการเตรียมทีมผู้ปฏิบัติในด่านชุมชนเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติ 8. การดำเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนทั้งหน่วยงานภาครัฐสถานประกอบการโรงเรียนสถานศึกษามีการจัดตั้งคณะทำงานมาตรการองค์กรมีการกำหนดมาตรการชัดเจนวัตถุประสงค์เป้าหมายมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในองค์กรรับทราบมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ 9. การรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ร่วมกับสหสาขาและเครือข่ายในหน่วยงานของรัฐสถานประกอบการโรงเรียนชุมชน 10. การสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลมีการจัดทำสรุปกิจกรรมดำเนินงานและการติดตามประเมินผลโดยการเปรียบเทียบข้อมูลรายเดือนกับปีที่ผ่านมาได้แก่จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตและการประเมินผลแต่ละมาตรการและสรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดระบบการทำงานที่ยั่งยืนสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เป็นเครือข่ายนะครับของคนทำงานนะครับเพื่อนำไปสู่การลดการบาดเจ็บทางถนนนะครับที่รักทุกท่านวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำชื่นชมและก็ยินดีนะครับสำหรับตัวบุคคลตัวหน่วยงานหรือตัวองค์กรนะครับที่ได้รับการยกย่องแล้วก็ให้มารับรางวัลนะครับจากผลการทำงานนะครับที่ดีเยี่ยมของทุกท่านนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะสื่อไปยังเครือข่ายคนทำงานนะครับว่าการทำงานที่ผ่านมาของทุกท่านนั้นเป็นผลให้เราสามารถที่จะลดในเรื่องของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับของคนไทยโดยเฉพาะในส่วนของวัยทำงานอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บทางถนนลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังคงมีภารกิจที่สำคัญเนื่องจากว่าการเสียชีวิตนะครับอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเรานั้นณปัจจุบันนะครับเมื่อมีการจัดลำดับเนี่ยเรายังคงอยู่ระดับต้นๆของโลกนะครับข้อมูลหลายปีที่ผ่านมาเราอยู่ลำดับที่2ของโลกนะครับแล้วก็เป็นลำดับที่1ของเอเชียแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยแก้ไขได้และช่วยกันลดได้นะครับต้องอาศัยการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนนะครับภายใต้แนวทางประชารัฐนะครับที่ทางรัฐบาลกำหนดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนกับภาคประชาสังคมนะครับทางด้านนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกลไกนั้นในการบูรณาการระดับประเทศร่วมกับของทางมหาดไทยกรมอนาคมตำรวจศึกษาและก็อีกหลายในส่วนนะครับได้มีการดำเนินการแผนระดับประเทศนั้นเป็นอย่างดีถ่ายทอดแผนนั้นเนี่ยลงมาสู่ระดับจังหวัดนะครับผ่านในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการทางถนนแต่ที่สำคัญอยู่ก็คือจุดการจัดการที่จะทำให้เกิดผลในทางปฏิบัตินั้นอยู่ในระดับอำเภออยู่ในระดับท้องถิ่น2ปีที่ผ่านมานะครับเราขับเคลื่อนร่วมกันภายใต้กลไกที่เราเรียกว่า DHSRTI นะครับทางด้านนี้ซึ่งเป็นจุดจัดการที่จะไปจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการปัจจัยเสี่ยงนะครับการจัดการเมื่อมีคนได้รับผลกระทบจนกระต้องนำสู่ในส่วนของสถานพยาบาลบูรณาการในเรื่องของความร่วมมือทุกภาคส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีปีนี้นะครับเรามีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรัฐบาลนะครับโดยในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้ความเห็นชอบผ่านมติครม.เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับให้มีการล่างนะครับระเบียบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอขึ้นซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นประธานและองค์ประกอบก็ประกอบไปจาก3ภาคส่วนก็คือภาครัฐภาคเอกชนกับภาคประชาสังคมนะครับเพื่อมาดำเนินการในเรื่องของการบูรณาการนะครับอาศัยในเรื่องของภาวะนำร่วมจากทุกภาคส่วนนะครับดำเนินการผ่านภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกคนภายในอำเภอนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับและก็การลดการบาดเจ็บทางถนนหรือการเสียชีวิตนะครับอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บทางถนนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนที่เราเรียกว่า DHSRTI ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า D ก็คือ District นะครับ RTI ก็คือ Road Traffic Injury นะครับทางด้านนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นประเด็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของสุขภาพแต่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของคนทุกคนในพื้นที่แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า
ในปีหน้านะครับผมคงจะได้มีโอกาสนะครับเห็นบุคคลและก็หน่วยงานหรือองค์กรอีกหลายๆท่านนะครับที่ทำงานดีเป็นอย่างยิ่งนะครับทางด้านนี้แต่อาจจะไม่ได้รับการประเมินและรับรางวัลในวันนี้นะครับในปีหน้าท่านจะเป็นบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรนะครับที่มีโอกาสขึ้นมาบนเวทีนี้นะครับอันเนื่องมาจากผลการทำงานของท่านแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่ท่านทำนั้นส่งผลกระทบให้คนในพื้นที่ของท่านนั้นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือมีความปลอดภัยและไม่เสียชีวิตเมื่อต้องเดินทางทางถนนนะครับ DRTI เพื่อความปลอดภัยของคนไทยหัวใจสำคัญคือความร่วมมือรวมกันเป็นเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกันเกิดการทำงานตลอดทั้งปีคือแนวทางประชารัฐเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอสานพลังอำเภอสู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน